อร่อยเลยอ่ะปุ๊บปุ๊บคืออร่อยจริงๆแม่งนุ่มจริงๆเหรอเฮ้ยอัลลาลาผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านบางเขนบางเขนไม่ใช่บางเขนบางเขนนั้นบ้านเธอบางเขนนี่นะคุณผู้ชมเป็นสถานที่แฮงเอาท์แห่งใหม่ย่านบางเขนถนนพหลโยธินใกล้เคียงกับราบเสียดที่นี่นะคะถือว่าเป็นสถานที่ชิลเอาท์แห่งใหม่นะคนแถวนี้หรือว่าแถวอื่นก็ได้อยู่แถวนี้ก็มากินได้ก็มาได้นะคะเดียวนะคะแต่ว่ายังมีสถานที่ถ่ายรูปอีกมากมายเลยเอาง่ายๆคือมันเป็นแหล่งที่มากินมาเที่ยวมาชมมาช็อปได้24ชั่วโมงต่อว่าไปแล้วนอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์อีกด้วยครับผมไม่ใช่ถูกแล้วถูกแล้วไปเลยละกันไปเริ่มที่แรกเลยชาชาครับผมแกสอดเสียงมากนี่ร้านนี้นะคะที่เด็ดอยู่ตรงที่ราคาเดียวทุกแก้วใช่เพราะคือชาชาเพราะฉะนั้นเราสั่งชาชาครับผม2แก้วเลยครับเอาชาชาแก้วหนึ่งโกโก้แก้วหนึ่งจัดไปครับผมก็คือไปเอาผ้ามาเช็ดลองนิดนึงพร้อมนะเอ้ยทำได้นี่ได้หมุนตัวได้หมุนดูมือด้วยนะฮะโพสิชันในการวางมือเนี่ยนะครับรัศมีของมันคือ30องศาเซลเซียสไม่เกี่ยวละคุณผู้ชมดูนะฮะไปอร่อยไม่จะลองกินดูไหมคือเคยเห็นป่ะเวลาเชฟเขากินอ่ะเขาเอานิ้วจุ่มแล้วกินพี่ตั้มชักไม่เก่งเลยอ่ะคือหนูก็ไม่ได้หนูชักเก่งพี่ครับผมว่าให้พี่ทำเดี๋ยวโอเคคุณผู้ชมนี่คือชาชักนะครับรสชาติความหอมเนี่ยเต็มร้อยเนี่ยให้ 99.99 ว้าวหอมจริงๆครับผมไม่ใช่ลองดูไม่ใช่ล่ะเป๊ะเวอร์แซ่ใช่โกรธกับใครอ่ะแซ่เฮ้ยเดี๋ยวดิผู้ชมนี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเจริญพันธุ์นี่ก๋วยเตี๋ยวเรือที่ส่งกลิ่นหอมไปไกลฟรุ้งเขาเริ่มต้นที่ชามละ15บาทนะคะซึ่งมีพิเศษก็คือ30ใส่ถุง30แล้วก็ถ้าเกิดว่ากากหมูอีก10บาทเอาบะหมี่ครับบะหมี่เอาอะไรเส้นเล็กค่ะเอาชามเล็กนะคะไปร้านนี้เนี่ยฮะอย่างที่บอกว่ามันคือร้านอะไรนะก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับที่ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงอะไรกันมากนะครับวันนี้ไปครับ10 9 8 7 6เอาให้หมดชามดีจะโผล่5 4 3 2แชร์ไหมแชร์ป่ะร้านต่อไปครับผมแชร์เฮ้ยเราควรทำแบบอร่อยต้องแชร์20วิไงอะไรดีอาปากเส้นเหนียวนุ่มเส้นเหนียวนุ่มมาเอ้าไม่ใช่เส้นเล็กเหรอเส้นเล็กที่เหนียวนุ่มน้ำซุปเฮ้ยยอมในความน่ารักของทั้งสองคนเลยครับน้ำซุปคุณผู้ชมค่ะน้ำซุปเขาเข้มข้นแบบพูดตรงๆว่าไม่ต้องปรุงเลยนะใช่กินได้เลยเพราะว่าเมื่อกี้แอมแปะแอบเห็นว่าตอนก่อนที่เขาจะใส่น้ำซุปหรืออะไรลงไปเนี่ยที่เขาเหมือนมีแบบใส่พริกน้ำส้มใส่พริกป่นคือเหมือนปรุงให้เราแล้วเอาง่ายๆไม่ต้องปรุงเพราะปรุงมาแล้วเส้นเล็กโอเคนะเส้นบะหมี่โอเคเส้นหมี่โอเคคุณผู้ชมแต่จะบอกว่าจุดเด่นครับจุดหนึ่งไปให้อ่ะกากหมูก่อนนี่ครับคุณผู้ชมกากหมู
ขอชิ้นชู้ใช้ปากด้วยไม่คุยไม่คุยแซ่บคุณผู้ชมดีดีเลิศงามหมูอร่อยพี่ชอบเลยอ่ะอันนี้แชร์ค่ะแชร์ครับผมไปกันเลยพี่ตั้มไปไหนวะร้านต่อไปไงโอ้ยต้นหอมสวยมากเลยครับผมคุณพี่เขาตกใจสวัสดีค่ะของพี่เป็น PR ร้านนี้อ่ะ อะไรเด็ดคะร้านนี้นี่จะเป็นข้าวหมูแดงหมูกรอบไร้มันค่ะเอาข้าวหมูกรอบหมูแดงจานนึงครับหมูกรอบหมูแดง1จานจ้ะร้านนี้มีสาขาอื่นอีกมั้ยมีค่ะหลังการบินไทยค่ะสำนักงานใหญ่ที่ภาวดีหือไปถึงว่าขายบนเครื่องบินไม่ใช่ค่ะอ๋อเออไปค่ะพี่ไม่ถูกเลยค่ะไรมันตุยตุยมันมาอีกแล้วผู้ชมครับแฟนมาถ่ายกี่เทปนะครับปวดขี้ทุกเทปเลยนะครับผมอันนี้คือข้าวหมูแดงคุณนานะครับผมก็คือเราจะไปกินกันกลางนาคุณผู้ชมไม่ใช่ตรงนี้แหละตรงนี้ตรงนี้ใช่พี่เขาชื่อคุณนายใช่ไหมอ๋อเป็นไงเด็ดหนังหมูกรอบสุดนะหมูแดงหมูแดงคุณดูเลเยอร์เลเยอร์ของหมูแดงมันมีความมันใช่เพราะฉะนั้นมันจะนุ่มเราจะบอกว่าเราเอาสเต็ปซิ่วให้น้องแอมแปนหน่อยครับผมปกติอะหมูแดงบางที่อะมันจะเป็นเหมือนแบบเนื้อขาวๆแล้วก็เป็นแดงๆรอบๆอันนั้นหมูแดงปลอมหมูแดงย้อมสีถ้าเราชอบหมูแดงแบบนี้แดงแบบนี้เขาจะเป็นหมูแดงที่อร่อยเพราะว่ามันเหมือนมีอบน้ำผึ้งอะแต่ไม่ได้อบน้ำผึ้งมันโนนุ่มจริงว่ะนุ่มแม่งนุ่มจริงๆว่ะเฮ้ยสบายไปออกรายการหนุ่มมากคุณผู้ชมข้าวหมูแดงคุณนาใช่ปุ้งปิ้งเฮ้ยอร่อยจริงอร่อยจริงบอกให้เดินแทรกเข้าไปเลยเนี่คือร้านผัดไทยโบราณนะครับร้านนะครับนี่ฮะผัดไทย35บาทวุ้นเส้น40มาม่า40เกาเหลาผัดไทย45บาทคือมีแต่ผักอย่างเดียวเกาเหลาผัดไทยคืออะไรคะเขาบอกว่าเอาอันนี้ไปผัดแทนเส้นนี่ก็น่าลองเนาะเป็นไงเอาผัดไทยวุ้นเส้นหนึ่งที่แล้วก็เกาเหลาผัดไทยอีกหนึ่งที่จัดไปครับผมสองอย่างเมนูแรกของเรานะครับนี่คือเกาเหลาผัดไทยลองกันคุณผู้ชมเขาบอกไม่มีเส้นมีแต่กากหมูแล้วก็ผักนั่นเองครับชิมเลยคุณผู้ชมไอ้กากหมูเนี่ยมันกรอบมากเลยแล้วก็จะบอกว่านี่มีเด็ดอยู่ตรงนี้อันนี้เราไม่เคยเห็นผัดถั่วมีทั้งยาวถั่วยาวใช่เฮ้ยอร่อยกลมกล่อมไม่ต้องปรุงเลยไม่น่าเชื่อหรอกพี่ตั้มว่าแบบในที่ที่แบบเนี้ยมันจะมีแบบร้านอร่อยอร่อยหลายร้านเนาะใช่แล้วแบบว่าที่สำคัญคุณผู้ชมหลายคนยังไม่รู้จักเพราะว่ามันเพิ่งเปิดไงใช่2เดือนเท่านั้นบางร้านเพิ่งมาเปิดไม่กี่วัน 3-4 วันเขาบอกคุณผู้ชมสำหรับเมนูผัดไทยเกาเหลาผัดไทยใช่เดี๋ยวรอวุ้นเส้นแป๊บนึงแล้วมาแล้วนี่ไงผัดไทยวุ้นเส้นวุ้นเส้นผัดไทยเออผัดไทยวุ้นเส้นหอมกินเลยนะกินเลยกินดีงามพระรามสี่ไงไม่ต้องปรุงอะไรเลยมันแบบพอดีอยู่แล้วมันมีความเปรี้ยวของน้ำมะขามอยู่แล้วไงอร่อยพี่ยอดแล้วคือเส้นมันนุ่มอ่ะกลมกล่อมกลมกล่อมมากสรุปรวมของร้านผัดไทยโบราณบ้านบางเขนค่ะแช่รีบเดินเลยค่ะรีบเดิน
ิมก่อนเติมวันนี้นะครับเราจะมากินฝีมือต้มซ่ากันนะครับนั่นคือโรตีแบบใส่นมน้ำตาลจะบอกว่าความพิเศษของร้านนี้นะคะอยู่ตรงที่เขาบอกว่าใช้เนยสดซึ่งเนยสดเนี่ยนะคะนำเข้าจากประเทศมาเลเซียใช่แล้วก็ปกติมาเล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 มาดูกันว่าของใครจะอร่อยกว่ากันเนี่ยฮะบอกมาเลยไปก่อนใช่ไหมฮะมันเป็นการนวดแป้งใช่ใช่มีชีวิตปุ๊บมันอีกทีนึงตื่นแล้วไม่ยากครับผู้ชมหลายคนบอกว่าการสะบัดแบบคนอินเดียยากหรือเปล่าใช่ไม่ยากดูไปเยอะไปใช่เยอะไปอ๋อต้องสะบัดสะบัดที่มือสะบัดที่มือสะบัดที่มือตัวไม่ต้องดูนะผู้ชมค่ะใช่ไหมคะถ้ามันหักขึ้นมาทำไงเนี่ยสวยถูกไหมคะวิธีการแบบนี้ถูกต้องไหมคะมันยากอะไรวะมันก็น่ากินไงทำไมอ่ะไม่ใช่จริงๆอยากจะเอาแบบเฮ้ยไม่นะของที่เขาทำของที่เขาทำมันเป็นอย่างนี้เรามีเหตุผลเออคือพออย่างนี้ฮะคุณผู้ชมดูมันเป็นฝอยๆมันกินแล้วมันไม่เต็มปากเต็มคำนี่กินแบบเต็มปากเต็มคำนี่ไงอ้าวนี่นะเฮ้ยเอาของที่เขาทำนะเอาของที่พี่อ่านก่อนเป็นไงมันเน้นๆแน่นๆแต่จะบอกว่าให้ลองชิมของที่เขาทำแป้งบางกรอบแล้วมันนิ่มมากหอมด้วยเนาะเอออร่อยว่ะอร่อยเลยอ่ะคือพวกกินนี้แล้วอย่าทำกินเองถ้าถามเรื่องความแตกต่างกันนะระหว่างตัวโรตีตรงเนี้ยกับโรตีอาบังรสเผ็ดหนึ่งเลยนะตัวแป้งตัวแป้งแบบคือมันดีกว่าตรงที่มันกรอบบางนุ่มสองความหอมของเนยใช่สามวัตถุดิบของเขาที่เขาใช้คือแม่นดีหมดเลยคืออร่อยจริงๆหอมอร่อยครบแชร์แชร์ครับนี่แนะนำกล้วยไข่ชีสร้านชิมก่อนเติมนะบ้านบางเขนค่ะคุณผู้ชมครับและนี่คือบ้านบางเขนความอร่อยนะครับก็มีร้านอาหารอยู่หลากหลายอยู่นะครับถูกต้องแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายคนมาเนี่ยมาถ่ายรูปชิคๆนะครับมาเดินเล่นมาชิลๆกันนะครับสามารถมากันได้นะตั้งแต่วันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยและที่สำคัญเนี่ยเขาเปิด24ชั่วโมงใช่แล้วครับผมวันนี้ต้องทานแล้วก็น้ำแปรค่ะลาไปก่อนนะครับกับร้านอร่อยอร่อยกรีกระดาษค่ะเด็กอร่อยต้องแชร์นะฝากด้วยค่ะสามารถเข้ามารับมาชมกันได้นะคะแฟนเพจนะครับอร่อยต้องแชร์นะครับหรือว่าเข้าไปที่ www.bakaboo.tv นะครับรวมไปถึงช่องทาง YouTube พิมพ์ว่าบากะบู